มาให้ตลาด D segment ได้กระชุ่มกระชวยกันพักหนึ่งสำหรับ BYD Seal ล่าสุดในบ้านเกิดก็ได้ปรับอุปกรณ์ใหม่พร้อมภายในที่หรูหราขึ้นมาดูกันว่าเขาให้อะไรบ้างแม้ดีไซน์ภายนอกก็ยังคงเป็นซีลที่เราคุ้นเคยกันเพียงแต่ว่าสีตัวรถมีการเพิ่มสีม่วงเข้ามาเพื่อความสดใสที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ล้ออะลอยขนาด19นิ้วปรับลายใหม่ให้ดูสดใสกว่าเดิมและยังไม่พอยังมีเซ็นเซอร์บนหลังคาอีกด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับโลโก้ด้านหลังก็จะมีการเปลี่ยนคำว่า BYD ให้เป็นสีแดงเพื่อความดุดันยิ่งขึ้นแต่ถ้าคิดอีกมุมนึงอาจจะเป็นไฟ LED ก็เป็นได้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของจริงจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกล้องด้านหลังอีกตัวหนึ่งแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ก่อนที่จะมาเฉลยเราก็มาดูข้างในกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าฉีกแนวจากสตีลรุ่นเก่าอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ที่จะมีการตกแต่งแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นบริเวณช่องแอร์ที่จะมีการปรับดีไซน์ใหม่รวมไปถึงแผงด้านบนฝั่งผู้โดยสารอีกด้วยเสริมด้วยวัสดุนุ่มที่จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้เข้ากับแผงแดชบอร์ดยิ่งขึ้นส่วนโซนคนขับแม้มาตรวัดจะมีขนาดเดิมแต่ก็จะมีการปรับกรอบใหม่ให้กลมกลืนกันพร้อมทั้งพวงมาลัยสีก้านที่จะมีดีไซน์ที่พรีเมียมขึ้นขณะที่จอกลางยังคงมีขนาด 15.6 นิ้วเหมือนเดิมแต่จะมีการอัปเกรดระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครใช้ตัวเก่านั้นอาจจะได้อัปเกรดผ่าน OTA ก็ได้นะครับขณะที่คอนโซลกลางปรับดีไซน์ใหม่หมดตั้งแต่ที่ชาร์จได้สายคู่คันเกียร์อัตโนมัติแบบไฟฟ้าพร้อมแผงสวิตช์ทั้งหมดเพิ่มที่วางแก้วน้ำอีก2ตำแหน่งและกล่องคอนโซลกลางและแน่นอนว่าเบาะนั่งคู่หน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่ให้เรียบหรูยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายความสปอร์ตเช่นเคยแม้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADAS จะยังคงเหมือนเดิมแต่คราวนี้ BYD ได้ติดตั้งไลด้าบริเวณบนหลังคาถึง2ตำแหน่งซึ่งเขาเรียกกันว่า DI Pilot 300โดยจะมีข้อดีอยู่ที่สามารถตรวจจับได้แม่นยำยิ่งขึ้นรองรับการขับขี่ภายในเมืองที่จะต้องใช้ระบบ ADAS ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้กันอย่างเต็มที่เช่นกับการขับขี่ที่ต้องใช้ความเร็วสูงอย่างเช่นบนทางด่วนนั่นเองและนั่นแหละครับจึงมีสาเหตุที่ทำให้บนหลังคานั้นจะมีก้อนอะไรไม่รู้ติดตั้งทั้งหน้าและหลังเลยครับด้วยขุมพลังก็จะมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันแบบขับหลังจะมีทั้งรุ่นธรรมดามีแบตเตอรี่ความจุ 61.44 กิโลวัตต์ชั่วโมงรีดกำลังได้ถึง231แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรซึ่งจะทำระยะทางได้ไกลถึง510กิโลเมตรชาร์จ AC อยู่ที่7กิโลวัตต์และชาร์จด่วน DC อยู่ที่180กิโลวัตต์ส่วนเวอร์ชันที่แรงขึ้นก็จะมีการอัปเกรดแบตเตอรี่เป็นความจุ80.64 กิโลวัตต์ชั่วโมงรีดกำลังเพิ่มขึ้นเป็น313แรงม้าส่วนแรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรเท่ากันระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นเป็น650กิโลเมตรชาร์จ AC 7กิโลวัตต์เท่าเดิมแต่ DC เพิ่มขึ้นเป็น230กิโลวัตต์สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อมีความจุแบตเตอรี่เท่ากันอยู่ที่ 80.64 กิโลวัตต์ชั่วโมงรีดกำลังสูงปรี๊ดเลยครับ590แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนว่าแต่ระยะทางก็จะหดลงเหลือ600กิโลเมตรถ้วนส่วนการชาร์จ AC และ DC เท่ากับรุ่นลองเรนจ์เลยหลายคนสงสัยว่าทำไม BYD Seal ถึงมีกำลังสูงปรี๊ดขนาดนี้คำตอบมันอยู่หลังจากนี้ครับซึ่งหัวใจสำคัญก็อยู่ที่แพลตฟอร์มใหม่ e-platform 3.0 EVO จาก BYD C-Lion 07ที่แน่นอนว่าสามารถรองรับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังปั่นสูงถึง 23,000 รอบต่อนาทีกำลังไฟอยู่ที่800โวลต์จึงทำให้ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้านั้นดีขึ้นอีกด้วยสำหรับรุ่นย่อยและราคาจำหน่ายก็จะมีดังต่อไปนี้ใครสนใจไปดูที่ที่โชว์รูม BYD ทั่วประเทศแต่ต้องเป็นประเทศจีนเท่านั้นส่วนประเทศไทยต้องมาลุ้นกันว่าเลเว่จะเอาเข้ามาขายเมื่อไหร่